สวัสดีคุณผู้ชมครับผมต้นจากต้น Civil Engineer ครับผมส่วนคลิปในวันนี้นะก็เป็น EP ต่อจาก EP ที่แล้วนะที่ผมพาเขียนกิจไลน์นะครับผมแต่ว่าปัญหาแล้ว EP ที่แล้วมันมีปัญหาเรื่องนึงถ้าใครที่ดูนะย้อนกลับไปดูได้มันมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนระบบนะครับระบบก็คือพวกระบบวัดต่างๆเนี่ยมันยังเป็นนิ้วเป็นฟุตผมก็เปลี่ยนเป็นเมตรเป็นมิลลิเมตรนะแต่ปัญหาก็คือมันไปเปลี่ยนในโปรแกรมหลังจากที่เราสร้างเทมเพลตแล้วนะมันมีปัญหามากๆเลยก็คือมันเปลี่ยนไม่หมดนะเวลาเราไปใส่เปลี่ยน covering เปลี่ยนไอ้พวกดีเทลเล็กๆน้อยๆในโปรแกรมเวลาเราเขียนเนี่ยมันจะยังกลายเป็นนิ้วอยู่ของผมเจอปัญหานะครับผมก็เลยไปหาโซลูชันมาวิธีการแก้ปัญหาก็ไปเจอนะโดยที่เราจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่เราเริ่มเขียนครั้งแรกเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนนะแต่ผมจะต้องไปเขียนจิตไลน์ใหม่นะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเขียนใหม่เลยนะครับการเริ่มต้นเลยนะหนึ่งก็คือก็ต้องมาที่ไฟล์ก่อนนะตรงนี้เนี่ยเรามาคลิกที่ตรงนี้นะบนซ้ายเนี่ยมันจะมีต่อจากตัว R เนี่ยกดคลิกเลยมันจะมาขึ้นหน้านี้เราก็มาที่ไฟล์ครับมาที่ออปชันครับผมมันก็จะขึ้นออปชันให้เราก็มาที่ไฟล์โลเคชันครับไฟล์โลเคชันปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นแถบ4อันนะคือเป็นเทมเพลตตัวนี้มันเป็นที่อยู่ของเทมเพลตนะครับ construction template architecture template structural template mechanical template นะครับแล้วเราก็มาที่นี้เลยซ้ายสุดเนี่ยคลิกปุ๊บมันก็จะขึ้นนะเนี่ยเอาใหม่นะซ้ายสุดเนี่ยมันจะมี3จุดขึ้นตรงนี้เห็นมั้ยถ้าเราซูมดูนะซูมดูปุ๊บเราก็กดปุ๊บตอนนี้ของผมแก้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าคนไหนที่ยังไม่แก้นะแล้วมันขึ้นเนี่ยมันจะมาอยู่ที่ Imperial ก่อนเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ย Imperial เนี่ยจะไม่ได้มันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นหน่วยอังกฤษนะหน่วยพวกนิ้วเนื้อฟุตอะไรพวกนี้นั่นแหละเราต้องมาเปลี่ยนเราก็กดคลิกเลย Template US Metric แล้วก็ Construction Default Metric กดแก้ปั๊บนี่แก้นะแก้ไป Architecture เราก็แก้แล้วก็ Structural เราก็แก้แล้วก็ Mechanical เราก็แก้ไปแล้วก็กดโอเคปุ๊บก็จะเปลี่ยนให้เรียบร้อยแต่ปัญหาก็คือเราจะต้องไปเขียนใหม่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรผมเพิ่งเขียนจิตไลน์ไปผมเขียนใหม่ได้นะผมก็จะมาเขียนใหม่เลยเดี๋ยวเรามาเขียนใหม่เลยในคลิปนี้ก็จะมาไฟล์แล้วก็ new ครับผม construction template กดโอเคเลยปั๊บขึ้นมาเรียบร้อยเราไปดูหน่วยคราวนี้เราไปดูหน่วยกัน project unitเนี่ยเป็นมิลลิเมตรเป็นเมตรตารางเมตรเรียบร้อยให้เราแล้วเราไม่ต้องไปแก้อะไรเลยคราวนี้นะครับต่อไปเราไปเริ่มเขียนเลยผมจะไปเร็วๆเลยนะคลิปนี้ผมเขียนจิตไลน์ให้จบแล้วก็จะปิดคลิปไปแล้วคลิปหน้าเราก็จะมาเริ่มเขียนฐานรากกันก็ปุ๊บ1จิตไลน์1ผมก็แก้เป็น A แล้วผมก็จะมา copy นะผมใช้การ copy นะเพื่อความรวดเร็ว4เมตรแล้วก็ต่อที่3เมตรแล้วก็กิดลายดีก็3เมตรแล้วกิดลายอี3เมตร50ของผมมันจะถ้าเป็นโครงสร้างมันจะมีอีกไปอีก3เมตร50นะผมให้เป็น E.1 แล้วกันเพราะว่าในแบบที่ผมมีเขาไม่ได้เขียนกิดลายมาให้ผมก็ใช้เป็น E.1 ตัวนี้ปุ๊บส่วนแนวนอนผมก็เริ่มที่กิดลายกิดไลน์หนึ่งแล้วก็ copy มันเดิมนะผมจะใช้การ copy ที่มันรวดเร็วมากนะแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่ง array แต่ว่าถ้าเรางงเราจะ copy ดีกว่าถ้าแบบโครงการไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมันใช้ได้เหมือนกันเขียนแป๊บเดียวแล้วก็มาที่4,000ปุ๊บโอเคเรียบร้อยในแบบผมจะมีกิดลายที่อยู่ระหว่างกิดลาย3กับกิดลาย4ด้วยนะผมให้เป็น 3.1 แล้วกันออฟเซตออกมาอีก2เมตร30นะครับ 3.1 ถ้ากลัวเรางงแล้วก็ทำมันหักไว้เงี้ยเนี่ยให้มันตื่น นี่ประมาณนี้จบเรียบร้อยในการสร้างกิดลายใหม่ของเราแล้วเราก็จะได้ระบบเป็นระบบเมตริกนะเราดึงระยะไว้เลยนี่ผมดึงระยะไว้ดึงไว้เลยระยะดึงให้จบโอเคก็จะประมาณนี้นะการแก้จากระบบ
อังกฤษเป็นระบบเมตริกนะหรือว่า Imperial แก้มาเป็นเมตริกนะครับผมก็จะประมาณนี้ใครที่เข้ามาดูแล้วชอบใจก็ฝากหน่อยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้น Civil Engineer หน่อยนะครับที่สำคัญที่สุดคือการกดไลค์คลิปนี้นั่นแหละครับพบกันใหม่ EP ต่อไปจะพามาเขียนฐานรากเขียนฐานรากก็จะเขียนทั้งโครงสร้างคอนกรีตนะครับแล้วก็เหล็กเส้นเลยนะแล้วก็จะมีการถอดแบบด้วยใช้โปรแกรม Revit เนี่ยถอดแบบนะครับถอดแบบปริมาณคอนกรีตฐานรากปริมาณไม้แบบปริมาณเหล็กเส้นเป็นน้ำหนักออกมานะครับเดี๋ยวรอติดตามชม EP ต่อไปส่วน EP นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว